นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนาน Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ไบรท์วชิรวิทย์กลายเป็นผู้ที่มียอดติดตาม IG สูงสุดประจำเดือนเมษายนกลายเป็นคนฮอตที่ถูกพูดถึงบ่อยๆนะฮะในช่วงนี้สำหรับพระเอกไบรท์วชิรวิทย์จาก GMMTV นักแสดงหนุ่มที่กำลังโกยความนิยมจากบทบาทสารวัตรนะครับในซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series หรือขั้นกูที่กำลังออกอากาศอยู่ในขนาดนี้นะครับพร้อมกับความนิยมในการติดตามจากยอด Instagram ที่พุ่งสูงขึ้นในเวลาไม่กี่เดือนจนล่าสุด Instagram account ของหนุ่มไบรท์ได้มียอดติดตามถึง2ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้2 million heart for bright กำลังไต่อันดับเทรนด์ Twitter อยู่ในขณะนี้เพราะหนุ่มไบรท์นะฮะเคยให้คำสัญญากับแฟนๆเอาไว้ว่าถ้าหากมียอดติดตามถึง2ล้านคนเมื่อไหร่นะครับจะมาเปิดไลฟ์ Instagram พูดคุยให้หายคิดถึงกันเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ยังเป็นคนดังที่มียอดการติดตามใน Instagram เพิ่มของเดือนมีนาคม2563เป็นอันดับ2รองจากลิซ่าแบล็คพิงค์ที่มียอดผู้ติดตามใหม่นะฮะ 1,135,389 คนและยอดการติดตามของไบรท์ที่เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ2ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 953,127 คนในเดือนเดียวซึ่งทำให้เห็นความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลทำให้ยอดการติดตามของไบรท์ในเดือนเมษายนณขณะนี้นะครับขึ้นเป็นอันดับ1โดยมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 69,145 คนแล้วก็ตามด้วยน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ 51,932 คนก็ถือได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตเบรกไม่อยู่เลยจริงๆนะครับสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ที่นอกจากจะทำให้แฟนๆอยากให้มีวันศุกร์ทุกวันเพื่อจะได้ดูซีรีส์เพราะเราคู่กันแล้วนะครับแฟนๆจะต้องรีบกดแจ้งเตือนเพื่อจะดูการไลฟ์สดของหนุ่มไบรท์ในวาระที่มีผู้ติดตามใน Instagram เกินกว่า2ล้านคนอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK หรือทาง IG happyhealthy_bygaeแต่ใครที่สั่งตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำติดตามห้องข่าว P-News ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ